นอข่าวโดยสำนักข่าว INN9 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะ3พรรคการเมืองออกโรงชิงพื้นที่ติดป้ายหาเสียงหลังกทม.กรุงเทพมหานครประกาศขณะยังไม่พบผิดข้อกำหนดบรรยากาศภายหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กรุงเทพมหานครออกประกาศให้ติดตั้งป้ายหาเสียงได้ตั้งแต่วันที่31มกราคมที่ผ่านมาหลายพรรคการเมืองก็ทยอยติดป้ายตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะ3พรรคการเมืองประชาธิปัตย์เพื่อไทยพลังประชารัฐออกโรงชิงพื้นที่เรียงป้ายกันในเขตต่างๆแต่ถือว่ายังไม่มากนักไม่คึกคักเท่าที่ควรอาจเนื่องด้วยข้อจำกัดของการติดตั้งป้ายจากการลงพื้นที่สำรวจป้ายหาเสียงในกรุงเทพมหานครบางเขตพบว่าเริ่มมีการติดตั้งป้ายหาเสียงกันแล้วอาทิเขตเลือกตั้งที่6เขตราชเทวีเขตพญาไทและเขตจตุจักรเขตเลือกตั้งที่7เขตบางซื่อและเขตดุสิตเขตเลือกตั้งที่8เขตลาดพร้าวและเขตวังทองหลางเขตเลือกตั้งที่9เขตหลัก4และเขตจตุจักรเขตเลือกตั้งที่13เขตบางกะปิและเขตวังทองหลางทั้งนี้การติดป้ายหาเสียงเลือกตั้งส.ส.ครั้งนี้ตามข้อกำหนดส่วนใหญ่ให้ติดที่สาธารณะในซอยเสาไฟฟ้าต้นไม้ริมถนนและต้องติดยึดอย่างมั่นคงแข็งแรงห้ามนำมายึดติดกับพื้นที่สาธารณะคำนึงถึงความสะอาดไม่บดบังสายตาของผู้ใช้รถใช้ถนนและห้ามติดป้ายซ้อนกับป้ายผู้สมัครพรรคอื่นซึ่งขณะนี้จากการสำรวจยังไม่พบพรรคใดกระทำผิดการติดตั้งป้ายฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ย่านรามคำแหงในช่วงเช้าวันนี้ยังคงฟุ้งกระจายแต่ดูเบาบางลงจากเมื่อวานที่ผ่านมาหลังทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ย่านรามคำแหงยังคงพบว่ามีปริมาณฝุ่นละอองฟุ้งกระจายอยู่ทั่วไปประกอบกับสภาพอากาศค่อนข้างนิ่งสงบไม่มีลมพัดจึงทำให้ฝุ่นละอองยังฟุ้งอยู่สำหรับประชาชนในพื้นที่รามคำแหงส่วนใหญ่มีความตื่นตัวและตระหนักถึงภัยจากมลภาวะเป็นพิษโดยเฉพาะฝุ่นละอองโดยพบว่ามีการสวมหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูกป้องกันฝุ่นละอองมากขึ้นขณะที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยหลายแห่งในย่านนี้ก็มีการพิจารณาหยุดเรียนชั่วคราวส่งผลทำให้การจราจรถนนรามคำแหงปริมาณรถน้อยเคลื่อนตัวได้ดีอย่างไรก็ตามสำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวหน่วยงานทุกภาคส่วนได้ช่วยกันอย่างเต็มที่โดยทางสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครจะนำอาสาสมัครจากชมรมโดรนเพื่อการเกษตรจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิพร้อมโดรนจำนวน5ลำออกปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศเป็นวันที่2โดยเริ่มที่กรุงเทพมหานคร2ดินแดงตึกธานีนพรัตน์พร้อมรถLUF 1คันรถบรรทุกน้ำดับเพลิงขนาด 10,000 ลิตร3คันตามด้วยสวนสันติภาพดินแดงใต้สะพานสาทรเขตคลองสานสะพานตากสินฝั่งธนบุรีวงเวียนใหญ่เขตธนบุรีและอนุสาวรีย์สะพานพุทธเขตพระนครโดยจะใช้รถบรรทุกน้ำ 10,000 ลิตรประจำจุดที่2ถึง5เมืองพัทยาเชิญชวนสถานประกอบการตกแต่งร้านรับเทศกาลตรุษจีนร่วมดึงนักท่องเที่ยวนายรัตนชัยสุทธิเดชานัยที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาเป็นประธานนำคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเดินประชาสัมพันธ์สถานประกอบการภายใน Walking Street ให้มีการตกแต่งประดับหน้าร้านเพื่อเป็นการดึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีการเดินทางเข้ามาเที่ยวในเมืองพัทยาจำนวนมากอีกทั้งทางเมืองพัทยามีกำหนดจัดงานเทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยาประจำปี2562ในวันที่4-5กุมภาพันธ์ที่บริเวณลานกิจกรรมพัทยากลางและถนน Walking Street พัทยาโดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในเมืองพัทยาและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเป็นการสร้างรายได้ให้กับสถานประกอบการท้องถิ่นในช่วงเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนทั่วโลกซึ่งเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศงานเทศกาลและเป็นการสร้างภาพลักษณ์จึงขอความร่วมมือจากสถานประกอบการให้ช่วยกันตกแต่งประดับร้านให้เข้ากับเทศกาลตรุษจีนร่วมทั้งสั่งห้ามหาเร่แผงลอยไม่ให้ลักลอบเข้ามาจำหน่ายและตั้งกองขายบนฟุตบาทโดยเด็ดขาดซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการเป็นอย่างดีด้วยจบการเสนอข่าว9 นาฬิกา 5 นาทีค่ะอ
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN